สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Is Me Man ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งกดมาเจอช่องแมนนะคะแมนรักการเดินทางขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆจอดแคมปิ้งแบบคาร์แคมปิ้งกับคุณทับทิมปาเจโร่เจน1คันนี้ค่ะและแมนก็ชอบการอยู่บ้านด้วยเหมือนกันครั้งนี้แมนเดินทางมาคนเดียวกับแตงกวาเหมือนเดิมค่ะเราเดินทางต่อมาจากที่หาดบางแสนนะคะตั้งใจจะไปจอดแคมป์กันที่ชลบุรีเมาน์เทนแคมป์ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยแมนแวะไปซื้อกุ้งที่อ่างศิลาก่อนค่ะเมนูของเราคืนนี้คือกุ้งผัดกระเทียมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Is Me Man นะคะแล้วก็พบกับแมนเองค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนะคะแมนอยู่แถวบางพระนะกำลังจะเข้าไปที่ชลบุรีเมาน์เทนแคมป์ค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:30 นะแมนเหลืออีกประมาณไม่ถึง1กิโลนะคะก็จะถึงที่แคมป์ของเราวันนี้นะเมื่อตอนช่วงบ่ายอะค่ะคือแม่น่ะไปนอนเล่นแถวๆบางแสนมานะคะแล้วแม่ก็ไปซื้อกุ้งที่อ่างศิลานะคะก็เดี๋ยววันนี้แม่จะทำเป็นกุ้งกระเทียมนะคะจริงๆจะมีเนยด้วยแหละแต่ว่าแม่ลืมซื้อเนยมานะแมนมาตรงที่จอดแล้วนะคะตรงนี้เป็นโซนคาแคมป์นะแมนอยู่ตรงล็อก3นะคะอันนี้ว้ายบรรยากาศดีอันนี้ก็เป็นวิวจากท้ายรถแล้วนะเดี๋ยวแมนจะรางทับก่อนนะคะอยากดูฝั่งนี้เหรอฮะแตงกวาอย่าทำแตงกวาอย่าทำพี่ทับทิมขอโทษเดี๋ยวซื้อที่แบบที่กูควรเล็บมาให้นะแต่ว่าตอนนี้อย่าทำพี่ทับทิมแตงกวาเขาได้ที่แล้วแตงกวาได้ที่แล้วใช่ปะได้ที่แล้วใช่ปะเมนูของเราวันนี้คือกุ้งกระเทียมตอนแรกจะทำเป็นกุ้งอบเนยนะแต่ว่าแม่น่ะไม่ได้แวะซื้อเนยคือจริงๆต้องแวะซื้อแบบระหว่างทางแต่ว่าขับมาเรื่อยๆแล้วก็รอลุ้นเอาว่าแบบน่าจะเจอเซเว่นนะแต่ทางที่แม่มาก็คือไม่ได้ผ่านเซเว่นก็เลย
จะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะกินกับอันนี้นะน้ำพริกไข่ปูของทานคำหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปแม่นะที่ไปที่ไร่ภูตาลีน่าจะเห็นอันนี้แล้วนะเป็นกุ้งได้มาจากที่อ่างศิลานะเป็นกุ้งขาวแหละงานซื้อมาครึ่งโลได้เยอะอยู่นะมันจะดีนะแม รอบนี้ต้องช่วยกันเตือนให้ซื้อเตาด้วยนะเก็บตรงนี้
ไหนมันมาแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำขึ้นมาใส่แล้วก็ใส่เกลือเสร็จแล้วอะทุกคนกุ้งกระเทียมของเราน่ากินมากมีตรงกลางนะอันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูเสร็จแล้วนะคะกุ้งกระเทียมกินเปล่าๆก็อร่อยนะเพราะว่ามันมีเป็นน้ำพริกไข่ปูอันนี้นะยังไม่สุกเลยถ้าต้องเอาที่คีบเนี่ยเดี๋ยวคีบกลับไงอ๋อไม่ได้แล้วอ่ะครับยังไม่ได้ครับผมกุ้งหมดแล้วนะอร่อยมากเลยช่วงหลังๆมานี้รู้สึกว่าเมนูแคมป์แบบไม่ค่อยแบบเป็นไปตามแผนเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้จริงๆก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่ว่าอร่อยนะเดี๋ยวกลับไปบ้านก็จะไปทำกินด้วยแม่น่ะน่าจะทำไปแค่ประมาณ250กรัมคือแม่ซื้อมาครึ่งกิโลแต่แม่แบ่งทำครึ่งนึงมาค่ะตอนนี้ทำเสร็จตอนแรกคิดว่าน้อยไปหรือเปล่าว่าจะแบบทำเพิ่มนะแต่นั้นว่าพอดีแล้วแหละคือตอนเนี้ยกำลังอิ่มแล้วอันนี้ชมพู่ได้มาระหว่างทางที่ขับรถมาที่แคมป์นะหวานตอนนี้แมนเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะคะ3 ทุ่มกว่านะแตงกวาอยู่นี่ทำหน้าอ้อนทำหน้าเคิร์นไม่ได้เล่นจังกว่าเมื่อวานเราเล่นจังหวะมากได้แผลเลยThank you.
งกวายามันเคี้ยวแหละแตงกวาแตงกวาใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆกว่าอย่าอย่าเล่นใช่ไหมจะเล่นใช่ไหมสนใจอุณหภูมิตอนนี้27องศานะคะอยู่ในรถต้องเปิดพัดลมนะเดี๋ยวแมนจะเปิดตัวสีแดงด้วยนะคะตอนนอนแตงกวาอย่าดึงสายนี่ก็คึกจริงยาอย่าแตงกวาปล่อยก็เนี่ยแหละที่แมนบอกว่าเวลาปิดรถเราอยู่ด้วยกันในรถเนี่ยก็ดูคึกไม่ไหวเมื่อตอนกลางวันนอนทั้งวันเลยนะนอนแตงกวานั่นหมอนเนี่ยเพิ่งจะมาเล่นตอนแบบแมนปิดรถสักครึ่งชั่วโมงนะเล่นหนักเลยดูดิแล้วเมื่อวานแมนเล่นกับเขาอ่ะก็ขู่ได้เลือดเลยนะเล่นกันแรงปกติมันจะใช้ผ้าห่มแล้วแม่ก็จะอย่างนี้แล้วเขาก็จะไล่ใช่ไหมแต่แบบจังหวะที่ผ้าห่มไม่ได้อยู่ที่มือเขาก็ขวนเผื่อขวนมือแล้ววันนี้ตอนหมายแมนไปนั่งเล่นที่หาดบางแสนนะคะแมนไม่ได้ลงจากรถนะก็คือไปจอดอยู่ริมหาดนะคะตอนแรกอะคิดว่าแบบจะเอาเก้าอี้แคมป์นะคะไปนั่งเล่นนะเพราะว่าเห็นก็มีคนแบบเขานั่งปิกนิกกันสั่งอะไรมากินกันนะแต่ว่าเหมือนแมนแบบมากับแตงกวาแล้วก็คือไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปนั่งริมทะเลขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อวานแมนก็ไปนอนแคมป์ริมทะเลนะคะแมนก็เลยนั่งในรถกับคุณทัพทิมกับแตงกวานะคะแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มง่วงเพราะว่าแบบกินอิ่มก็เลยว่าเออจะเอนหลังนะตอนแรกว่าจะปรับเบาะและเอนหลังใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้แดดไม่ได้ร้อนมากนะแล้วแมนก็เปิดพัดลมสีแดงแมนก็เลยเปลี่ยนใจนะจากเดิมที่แบบจะเอนเบาะนอนใช่ไหมคะก็เลยมุดมานอนตรงนี้นะคือช่วงหลังๆมาแม่นะออกเดินทางกับคุณทัพทิมบ่อยใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปจอดแคมป์ตามแบบที่ให้แคมป์ใช่ไหมแต่ก็ลืมไปว่าแบบบางทีมันพอเป็นคุณทัพทิมอะแม่นไปจอดที่ไหนก็ได้อะจอดริมทะเลอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็มีอุปกรณ์ครบเนาะมีแบบแบตสำรองนะคะ power station นะมีพัดลมนะก็เลยรู้สึกดีมากๆเลยที่แบบได้จอดพักเมื่อตอนช่วงกลางวันนะคะแตงกวา
สว่างค่ะตอนนี้เป็นเวลา 9:20 นะคะอุณหภูมิตอนนี้24องศาอากาศดีมากมีลมมาเรื่อยๆนะแมนตื่นตอนประมาณ 7:30 นะคะแล้ววันนี้แมนกลางทับไทยรถก็คือใช้เสาเสียบกับรูสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้าเราเป็นวิวอ่างเก็บน้ำแล้วก็เป็นภูเขานะคือแมนได้เห็นในรูปที่นี่ก็คือจะเขียวมากๆช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงมกราเนาะต้นเดือนช่วงนี้ก็จะมีแบบไฟป่านะคะเพราะว่าอย่างตอนที่แมนขับมาก็จะเห็นต้นไม้แห้งแล้วก็เป็นรอยแบบไหม้นะเขายังไม่ปล่อยเหรอหูหนาวตอนนี้เป็นเวลา10:00 นะคะที่นี่ให้เช็คเอาท์ตอน11:00 นะแม่ล้างจานอะไรเรียบร้อยแล้วนะตากอยู่ท้ายรถนะคะแล้วกำลังไล่เก็บของในรถนะติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ